คุณผู้ชมคะนับวันนะคะภาษาอังกฤษเริ่มที่จะมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นแล้วนะคะฉะนั้นค่ะเราจึงจะต้องปลูกฝังกระตุ้นการเรียนรู้กันตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะเพื่อที่เขานั้นจะได้มีพัฒนาการการเรียนรู้อย่างถูกต้องค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้นั่งอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาค่ะอาจารย์จารุวรรณไกรเทพนะคะผู้ก่อตั้งสถาบันสอนภาษาฝั่งอังกฤษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่เกริ่นไปแล้วเมื่อตอนต้นนะคะว่าภาษาอังกฤษตอนนี้นั้นเริ่มมีบทบาทเข้ามาในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะคุณผู้ชมคะเรียนถามสักนิดนึงถึงประวัติการก่อตั้งค่ะเราสถาบันนี้เนี่ยนะคะฟันอังกฤษเนี่ยค่ะเราตั้งมาประมาณ6ปีแล้วนะคะเนื่องจากว่าประสบการณ์ของดิฉันเนี่ยเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะคะมากว่า20ปีแล้วก็เคยอยู่โรงเรียนนานาชาติมาประมาณ5ปีนะคะหลังจากออกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ได้มาคิดว่าเราจะทำธุรกิจอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นอะไรที่รัฐบาลเนี่ยนะคะก็สนับสนุนให้คนไทยเราเนี่ยได้รู้ภาษาอังกฤษค่ะก็เลยมาเปิดธุรกิจตรงนี้นะคะก็เปิดมาได้6ปีแล้วแล้วก็เพิ่งจะเริ่มขายเป็นแฟรนไชส์เนี่ยเมื่อต้นปีนี้เองค่ะมีหลักสูตรอะไรบ้างคะที่เหมาะสำหรับเด็กไทยแล้วก็มีกี่ระดับคะสำหรับเด็กคือหลักสูตรของเราเนี่ยนะคะเรามีตั้งแต่เด็ก3ขวบไปจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่เลยนะคะส่วนสำหรับเด็กเนี่ยค่ะสำหรับเด็กก็อายุ3ถึง12ปีมี8ระดับด้วยกันนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของเสียงคือทั้งหมดเนี่ยนะคะหลักสูตรของฟันอังกฤษเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของฟอนิกส์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงโดยตรงนะคะเพราะว่าเห็นว่าการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยเนี่ยนะคะคือยังมีปัญหาอยู่ถึงแม้ว่าจะเรียนจบมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยก็หลายๆคนก็ยังใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควรนี่ก็เลยมาทดลองใช้ดูว่าถ้าเราเปลี่ยนไม่ยึดตามแนวการสอนแบบเดิมๆเนี่ยนะคะเปลี่ยนมาเป็นฟอนิกส์เนี่ยนะคะจะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเราใช้ระบบนี้มาสอนแล้วก็ดีขึ้นเห็นผลชัดเจนเลยค่ะเด็กพัฒนาขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แต่เด็กเท่านั้นยังเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะผู้ใหญ่เนี่ยเราจะมีเรียน2ระดับเท่านั้นนะคะในเรื่องของฟอนิกส์ก็มีฟอนิกส์1กับฟอนิกส์2ค่ะเรียนในเรื่องของเสียงแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนก็พอใจตรงที่ว่าคำที่เคยรู้จักมาแล้วเนี่ยแต่ใช้ผิดมาตลอดเนี่ยเช่นคำว่าอะไรคะที่คนไทยเรารู้สึกว่าออกเสียงผิดค่ะอย่างเช่นคำที่เราใช้กันเป็นประจำบ่อยๆนะคะก็คำว่า interesting ที่อันนี้คือการออกเสียงที่ถูกแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็จะออกว่า interesting อย่างเงี้ยนะคะค่ะหรือว่าขนมปังอะไรเนี่ยค่ะร้านไปร้านเบเกอรี่อย่างเงี้ยฮะจริงๆมันต้องออก bakery นะคะแล้วก็มี comfortable คนไทยก็จะออก comfortable อย่างเงี้ยนะคะก็นั้นก็พอมาเรียนตรงนี้แล้วก็จะได้รู้ว่าการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้เมื่อเราเรียนรู้เรื่องเสียงแล้วเนี่ยนะคะการฟังของเราเนี่ยจะพัฒนาขึ้นด้วยเพราะเราได้รู้ว่าเสียงคือคำทั้งหลายเนี่ยนะคะมันออกเสียงอย่างไรเวลาเราฟังเนี่ยเราก็จะได้ฟังแบบสำเนียงฝรั่งนะคะเราได้รู้ว่าเขาออกเสียงที่ถูกต้องแบบนี้ค่ะค่ะแล้วเรียนเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุกี่ขวบคะ3ขวบค่ะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปเลย3ขวบนี่จะมาหัดง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะรับง่ายนะคะเหมือนกับแบบฝึกภาษาใหม่ให้กับเขาเลยค่ะแล้วก็เราก็มีตัวอย่างนักเรียนคนนึงอยู่อนุบาล2เองค่ะนะคะก็ไปสอนคุณพ่อที่บ้านเราเรียนจากเราไปแล้วเนี่ยการออกเสียงที่ถูกต้องเป็นยังไงเนี่ยคุณพ่อพูดคำว่าพูดนมเนี่ยพูดว่ามิ้วมิ้วน้องก็บอกคุณพ่อบอกว่าไม่ใช่คุณพ่ออ่านผิดพูดผิดคุณพ่อต้องบอกว่า milk นะออกเคชัดเจนนะคะ milk อย่างเงี้ยฮะก็สอนคุณพ่อด้วยก็เลยคุณพ่อก็ดีใจใหญ่เลยว่าลูกพัฒนาขึ้นเยอะฮะสำหรับการเรียนการสอนของเด็กไทยเนี่ยได้ผลยังไงบ้างคะได้ผลชัดเจนค่ะได้ผลชัดเจนถ้าเอามาไว้กับเราคือไม่ใช่ได้ในเรื่องของการพูดเท่านั้นเนี่ยนะคะการอ่านเนี่ยค่ะการผสมคำอ่านเนี่ยค่ะเด็กเขาจะอ่านได้นะคะเพราะว่าเราสอนในเรื่องของเสียงของตัวอักษรแต่ละตัวในภาษาอังกฤษแล้วเมื่อได้ในเรื่องของเสียงแล้วเนี่ยเราจะสอนในเรื่องของการผสมคำนะคะผสมคำอย่าง a t
at อย่างเงี้ยนะคะ at ออกว่า at ตัวหน้าเป็นตัวอะไรตัวหน้าเป็นตัว b ออกเสียง b at อย่างเงี้ยนะคะก็ออกเสียงว่าเป็น bat เปลี่ยนจาก b มาเป็น c k at ก็ออกเป็น cat ได้นะคะนี่ถ้าเผื่อเรียนในลักษณะที่การสอนทั่วๆไปในปัจจุบันนี้นะคะเขาสอนแบบให้ดูแล้วก็จำอย่างเห็นเด็กเห็นว่า cat cat แมวอย่างเงี้ยเด็กก็จะบอกว่าอันนี้คือ cat แมวแต่ถ้าเปลี่ยนจากตัว c มาเป็นตัว b เนี่ยเด็กจะอ่านไม่ออกนะคะเพราะไม่เคยเห็นไงฮะเพราะว่าเขาเรียนจากการดูแล้วก็จำนะคะแต่ของเราเนี่ยให้ผสมคำแต่ละตัวเลยว่าแต่ละอักษรมันแทนคำแทนเสียงอะไรนะคะเอาเสียงมาแทนตัวอักษรแล้วเด็กก็จะสามารถผสมคำอ่านได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสำเนียงถูกต้องด้วยไม่ใช่ท่องกันเปล่าๆ a ant mod b bird nok c cat แมวอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจะต้อง ant bird cat อย่างเงี้ยค่ะเสียงจะออกชัดเจนค่ะแล้วพอฟังแล้วมันก็รื่นหูรู้สึกว่าเขาออกเสียงได้ถูกต้องสำเนียงดีขึ้นนะคะเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษเอาซะเลยค่ะตรงนี้นะคะสถาบันของเราเนี่ยมีแรงจูงใจอะไรให้เด็กนั้นอยากจะเรียนภาษาอังกฤษคะในห้องเรียนของเราเนี่ยนะคะ เราจะลบภาพของการเรียนการสอนในห้องเรียนในโรงเรียนจริงๆเลยนะคะอย่างจัดโต๊ะเก้าอี้เนี่ยนะคะเราก็จะจัดเป็นรูปนั้นรูปนี้ซึ่งวันนึงก็เราก็จะจัดเป็นตัว U บ้างวันนึงเราก็จะจัดเป็นวงกลมบ้างก็แล้วแต่หรือบางวันไม่ใช่เก้าโต๊ะเก้าอี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมีกิจกรรมมีในการเรียนการสอนเนี่ยค่ะจะผ่านสื่อการสอนแล้วก็ผ่านกิจกรรมผ่านเพลงอะไรต่างๆเด็กจะไม่ได้รู้สึกว่ามาตรงนี้ต้องมานั่งเรียนนั่งเขียนที่เขาจะเบื่อมาเด็กมาแล้วก็เรียกว่าร้อยทั้งร้อยชอบค่ะเมื่อประสบความสำเร็จมากขนาดนี้แล้วนะคะตอนนี้สถาบันของเราเนี่ยมีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้นี่เราขยายไปทั้งหมด13แห่งแล้วนะคะค่ะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดคือเราขยายไปในระบบแฟรนไชส์ค่ะคือตอนที่เราเริ่มทำเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้ทดลองใช้วิธีการสอนแบบต่างๆมาจนกระทั่งมาจบที่ระบบฟอนิกส์เนี่ยนะคะที่เราได้คิดว่าได้ผลดีที่สุดแล้วก็เราก็อยากจะเผื่อแผ่วิธีการนี้นะคะไปสู่เด็กแล้วก็พวกคนในพื้นที่ต่างๆด้วยเราก็เลยขยายงานในระบบแฟรนไชส์นะคะตอนนี้เราก็ขยายไปแล้ว13สาขาค่ะแล้วคนที่จะเปิดกิจการอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นครูมาก่อนไหมคะคนที่เปิดกิจการไม่จำเป็นต้องเป็นครูมาก่อนค่ะเพียงแต่ว่ามีใจรักที่อยากจะทำธุรกิจตรงนี้แล้วก็มีใจรักที่จะให้ด้วยเพราะเป็นธุรกิจของการให้ความรู้ค่ะมีความจริงใจแล้วก็รักเด็กค่ะถ้าผู้ปกครองนะคะสนใจอยากจะพาบุตรหลานเข้ามาสมัครเรียนนะคะตรงนี้สถาบันของเราเนี่ยมีคำแนะนำยังไงกับผู้ปกครองในการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆคะค่ะหลักสูตรของเราเนี่ยนะคะเราก็มีจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีพวก grammar มี conversation ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะไปถึงหลักสูตรอันนั้นเนี่ยนะคะเราควรจะต้องมาเริ่มต้นที่ phonics ก่อนเพราะ phonics เนี่ยเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนที่จะไปสู่ grammar ก่อนที่จะไปสู่ conversation ค่ะ